ดูจอผมดูจอผมดูจอผมเลยดูจอผมไหนดูเขาเล่นอย่างนี้ดูสี่ร้อยคนนะสี่ร้อยคนนะครับเอาดีอ๋ออันนี้เฟิร์สฟาตาเหรอใช่ครับผมแล้วไปเล่นในเกมไม่ได้ไปเล่นที่นู่นหรือว่ามันต้องซื้อใหม่หรอหรืออะไรผมไม่รู้อย่างผมเล่นเสร็จมาเล่นใช่ไม่ได้แบบมาเล่นจริงจังโอ้ยสนุกนะนี่บ้านผมดูบ้านผมนะนี่บ้านผมเด็กบ้านเปียก็ใหญ่อ่ะแดงแต่มันแต่บ้านเขาประมาณ 50% ละดูแต่นี่ของพี่ต๊อดนี่ของพี่ต๊อดดูอภิชาติฟาร์มตะวัวชนหมอมีบ้านใกล้ๆกันเหรอใส่ของได้ไหมเฮ้ยตะของได้เลยภาพแกไม่ไหวฮะเอ้ยมีคนหน่อยประตูบ้านผมมั้งไอ้ยังของหายเยอะจัดเลยอ๋อมันได้นี่ได้ด้วยเหรอได้เลยพี่เขาเมื่อของกันได้ด้วยเมื่อได้เดี๋ยวพี่ดูบ้านผมเลยคนเดียวบอกว่าบ้านไอ้เปี๊ยกคิดว่าร้านจอดรถโตกันไปโอ้เออแต่เหมือนจริงนะเมื่อกี้มามึงดูบ้านตาเลยบ้านตาปั๊บอันนี้บ้านเจ้านายแต่บ้านเมื่อกี้คือบ้านคนใช้โอ้แต่นี่บ้านพี่ตั้มหรือบ้านพี่ตั้มหรือบ้านพี่ตั้มไหนเดี๋ยวมาพี่ตั้มผมบ้านอย่างเล็กเลยมันไม่ได้จัดหรอวะตั้มอ่ะถึกจัดดูดิเออบ้านเล็กนิดเดียวเองบ้านผมราจัดรถก็คืออะไรเนี่ยเออแต่เหมือนจริงนะอันนี้เหมือนจริงอันนี้เหมือนจริงๆไหนดูเออเองดูดิเหมือนเปี๊ยกเอ้ยมึงทักเนี่ยเองเห็นปะมันเหมือนร้านจอดรถอ่ะถอยออกมาได้ดิเนี่ยเหมือนร้านจอดรถปะเหมือนหลังคาร้านจอดรถอ่ะอะไรไม่เดี๋ยวผมจะรื้อทำใหม่แล้วโอ้โหไปเห็นแต่ดำพูดให้แรงเกินพี่ใช่ไม่จ่าไว้แล้วเหรออันนี้ว่าตกปลาน้องยิมก็สร้างแบบนี้เลยเนี่ยตอนที่เออมึงสร้างเหมือนลูกกูเลยไรเฮียโหผมจะสร้างใหม่ครับจะสร้างใหม่แล้วตัวดูถูกเยอะจัดเลยไม่ไหวหรอไม่ครับยิมมันเล่นเพื่ออะไรอ่ะอยากรู้ฝึกสมาธิคนใช่เหรอมึงไม่มีสมาธิเท่านั้นเลยเหรอก็เวลาผมเล่นปืนผมยิงไม่ค่อยได้ผมก็ต้องฝึกสมาธิเอาประเด็นมาเล่นปืนอยู่ใช่ป่ะผมลื้อเลยผมลื้อละมันลื้อมากเลยใช่เหรอไม่ไหวว่าโดนดูถูกเยอะจัดเลยเตรียมหาลุ้นของแล้วจ้ะไม่ไอ้เปี๊ยกแต่ว่าทำไมมึงสร้างสีเหมือนกับไอ้พวกหลังคาลานจอดรถจริงๆวะอะไรพี่มันเป็นอย่างนี้แหละไมค์ครับแล้วพี่ชายพี่เคยเล่นไหมนี่ไม่แล้วทำไมของพี่โตเกียวมันเป็นสีแบบเป็นไม้ดูน่ะบ้านหลังดูบ้านตาเป็นสีไม้ไม้มันก็แล้วแต่ไม้มันแล้วแต่คนพี่จะชอบแต่ว่ามันเหมาะกับโซนนี้มันสวยอันนี้เหมือนมันคือกำแพงปะลื้อเลยแหละทำใหม่จะไปทำใหม่อยู่แล้วทำนี้เป็นบ้านไม้อยู่แล้วเนี่ยอ๋อบ้านไม้เหรอถ้าแบบไม่ทักก็เปลี่ยนอยู่แล้วถูกต้องปะถูกครับผมแต่บ้านผมสวยบ้านสวยบ้านตรงเลยก็ไม่สวยเอ้าสวยพูดเพื่ออะไรเนี่ยก็ให้โกหกให้ตอนไหนอ่ะให้พูดจริงๆมาให้มันตรงไหนคือไม่สวยอ่ะผมพี่ตอบสวยมันก็พูดเล่นเฉยๆนั่นแหละมีอะไรใส่ใส่นี่คืออะไรอ่ะกระจกไอ้เฮียกระจกอยู่ข้างบนเอาไว้แบบให้แดดส่องเหรอใช่ครับมันมีแบบมีแสงเข้ามาบ้านหน่อยจะบ้านอยู่จะอยู่ห้องมืดไงแล้วทำไมภาพมันเหมือนกับพวกสายตายาวเล่นวะภาพมันดูแบบยาวๆยังไงเป็นเพราะอะไรกดปรับได้ครับเฮียโอ้เฮียไม่เฮียไม่รู้จักนี่ว่าเฮียไม่เคยเล่นเว้ยเนี่ยเท่าที่เจออย่างคลีนตาเลยอันนี้คือบ้านใครแต่ข้างหน้าขวามืออ่ะเนี่ยหรอไม่ใช่ซ้ายมือน่ะเนี่ยเออบ้านเขาเลยเขาบ้านใช่หรอนี่คือบ้านเหรอใช่โอ้ให้ดูดินี่บ้านคนเบียวคนเบียวเบียวจัดในเช้าอะไรครับเบียวอะไรอันนี้อันนึงอยู่จอนอันนี้คือลูกกระตาปะเนี่ยลูกกระตาปากอะไรปะไม่ใช่เข้าไปแล้วมีอะไรบ้างฮะอันนี้คืออันนี้ชั้นสองแต่ยังไม่เสร็จมีไอ้เปียกมึงดูบ้านพี่ตะเกียวมึงดูเปิดประตูเข้าบ้านมึงดูปั๊บคืออะไรเข้าไปเออเป็นชั้นล่างอ๋อประตูเราอันนี้คือประตูเดลมอนไม่หรอประตูเดลมอนนั่นแหละไม่เออตัวเดลมอนไม่หน่ะแดงตัวเดลมอนนี่ว่าชอบดูเดลมอนนี่ว่าเราอ่ะคือเปิดฮะทำเป็นวางผิดประตูกูหายไปไหนเนี่ยอยู่ข้างบน
เออทำทำไมอ่ะเมื่อกี้นะทำทำไมประตูบ้านอ่ะไม่เขาจะไปเขาจะไปไปสู่โดเรมอนเปล่าอ๋อคือเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ๋อประตูหายก็มีเมื่อกี้ไปทุบทิ้งแต่บ้านเตียงมันแคบๆจังไหนเตียงนอนอยู่ไหนอ่ะยังไม่เสร็จก็บอกว่า 50% เตียงลูกอ่ะสร้างไปประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จได้ทั้งบ้านได้เตียงนอนได้ทั้งคุณทั้งนี้แต่บ้านเขามันอลังการตรงไหนวะแล้วเขาต้องไปหาของเองทุกอย่างไงไม่ใช่เขาหรอกไอเจไอเจหาไอเจเป็นคนหาไอเจหาให้ไหนดูไอวิศวกรดิวิศวกรมันไปดูกันดิมันแซ่บไหนอ่ะแล้วไม่เห็นไอเจทำอะไรอยู่มันอยู่เมืองไอโฮมโฮมอุ้ยเห็นเยอะจักเลยเห็นใครเจอหินผมแน่เลยโอ้เองแบบขุดดงขุดอุโมงอะไรไม่พูดไม่คุยกับใครเลยเหรอไม่ใช่ฮะเองเข้ามาทำอะไรเนี่ยน้องนี่ไงพี่ผมตามไล่อยู่เองเป็นอะไรเนี่ยอินโทรเวิร์ดหรอเป็นโลอินโทรเวิร์ดเหรอใช่เฮ้ยคุยแบบไม่คุยกับใครเลยรวยแล้วมั้งตามแบบไม่คุยกับใครเลยสนทนาหน่อยก็ได้พี่ชายเรื่องโอ้เลยถ้าผมทำรอบนี้น่าจะสวยกว่าเดิมเยอะไหนก็ดูดิน่ะหุ้ยสวยจัดไม่ไปทำแล้วออกแล้วเอ้าเปียกเดี๋ยวก่อนดิมาพี่ประชดเพื่อไม่มันสวยจริงมึงไม่มีหลังคายังดูดีกว่าอีกจริงนะเว้ยไม่มึงไม่มีหลังคามันดูดีกว่ามีหลังคาไม่เฮียทำไมเฮียพูดอย่างนี้เนี่ยเอ้าพูดเรื่องจริงไม่มันนี่ได้อันนี้คืออะไรบ่อล้างตีนเหรอพูดหนักเฮ้ยเพิ่มความมั่นใจผมหน่อยก็ได้พี่ชายไม่ใช่เอามันคืออะไรล่ะกูลืมหมดเลยแหละมันคืออะไรล่ะพี่เอ้ยมันคือบ้านเลยพี่ชายไม่ใช่ไอ้บ่อน้ำมันคือบ่อตกปลาครับไว้อาบน้ำไปอะไรครับก็กูคิดว่าบ่อล้างตีนเหมือนสมัยก่อนล้างตีนไรเฮียไม่มีหรอกล้างตีนไรเฮียไปเฮียไปบ่อก็จริงกูทัดเสียอะไรที่พูดงี้โหแบบมาคนแบบมึงดูมึงดูบ่อน้ำดิมันเล็กเกินเนี่ยมึงลงไปได้เต็มแล้วน่ะได้ดูไปไกลได้มาลงไปไกลได้มีข้าวแล้วนะดูไหมเอ้ยข้าวเกิดแล้วนี่ว่าข้าวเกิดแล้วนี่ว่าไม่คุยอะไรด้วยแล้วคุยด้วยเดี๋ยวทุบทิ้งหมดไม่คุยได้พี่แต่พี่ทักเสียเลยอ่ะเอาก็ทักจริงให้แบบว่าชอบแบบคนตาแหลถูกต้องไหมมาให้โอ้พี่ผมรู้ไว้ว่าพี่เป็นคนตรงบางทีก็ตรงเกินเออแต่ว่าสวยดูดิมีคันดงคันนาได้อยู่สวยอันนี้ทำอะไรอ่ะปลูกข้าวใหม่เมื่อกี้เก็บข้าวมาอ๋อมีเก็บข้าวด้วยรู้จักเปล่าคนดูบอกไถนาเปียกก็ไถนาก็ถูกแล้วมันคือไถนาเอ้าไถนานั่นมันควายเปียกเออว่ะเออผมดูแม่ไม่เข้าใจไงเฮียปกตินั่งนอนพิมพ์อย่างเดียวไม่รู้เรื่องรู้ภาษาหรอกเขาทำอะไรกันนะอันนี้ทำอะไรต่อจ้ะทำบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับอันนี้โอเคสี่เหลี่ยมครับแปลอะไรพี่อะไรจะแท้อะไรของบิ๊กไม่ก็มึงพอกูบอกสี่เหลี่ยมมึงก็ไม่เชื่อเว้ยนี่สวยป้าสวยป้าสวยนะเออมันเป็นมุมดีเว้ยตรงเนี้ยใช่ครับเออมุมสวยมากตบไปเนี่ยทุ่งแค่นี้กินพอหรอคืออะไรครับเจ๊ไอเปียกมาสร้างบ้านกระจกอ่ะมันเหมือนมินิมอลอ่ะไปก่อนโหครับแหมสวยมากมั้งบ้าดีแข่งกับป้าเฮ้ยทำไมมันไม่กระจกมันไม่เหมือนกันวะเออแต่สีเฮ้ยพี่ตัวเกียวมีหมาด้วยว่ะไม่รู้มันคือใครแต่ชาวบ้านเนี่ยฆ่าแม่งเลยออกไปดิใช่หรอมีชาวบ้านด้วยหรอออกไปไม่ออกเลยพี่ไปพี่เกียวมันขี่ม้ามาหรอเออเอาฆ่ามันได้ป่ะเดี๋ยวฆ่ามันเดี๋ยวผมไปเอามันออกเฮ้ยมันจะฆ่ากูจะฆ่าไม่ฆ่ามันดูเห็นน้ำลายใส่กูอยากเล่นหน้าพี่ก็อยากเล่นหน้ารู้เลยเนี่ยรู้เลยว่าอยากเล่นหน้าเฮียเล่นไม่เป็นหรอกกูยังมึนหัวเลยนะพี่ตัวเกียวเขาสร้างเขาก็ลบสร้างเขาก็ลบนะเว้ยกูเห็นตั้งแต่เมื่อวานละแต่ตอนนี้เงินเริ่มงงละมึงเฮ้ยมันตีกูไอ้กูเบามันดีใช่หรอมันตีพี่หรอมันตีพาต่อชิดเต็มเลยเนี่ยงง
ทำอะไรอ่ะเปียกผมอยู่ไกลจัดเลยพี่ตอนนี้ฟังหรอแล้วให้กูทำไงกับมันอ่ะมันไล่พี่อยู่ปะเออมันผุยน้ำลายใส่กูเฮียบ้านกระจกพร้อมบ้านไม้ต่อเฮียเล่นน้ำลายจ้าเปียกมันความคิดมันสร้างสรรค์เหมือนกันนะเว้ยจริงนะครับผมขอบคุณที่ชมนะครับค้าไม่เป็นไรเนาะกูอันนี้ฆ่าแม่ไงสัตว์ไม่ได้สร้างตามหลักฟิสิกส์นะแต่สร้างตามความรู้สึกคืออะไรครับป๊อปคอมเมนต์ไหนนะเฮียนี่ไงมีคอมเมนต์อยู่สร้างฝันหรือสร้างอะไรเปียกกูสร้างกูก็สร้างไงครับตามความรู้สึกกูไงโอ้ยรู้สึกไปดูไม่คาดการหรอกคุณดูก็ได้แต่แซะไปงั้นแหละมันดูอะไรเปียกอันนี้ทำเอาอันนี้เฝ้าเข็มมาใช่ครับเดดเฮ้ยไอ้เจ๊เจมันไปไหนนะเฮ้ยอย่าถอยเยอะดิเฮ้ยอย่าถอยเยอะมึงแซวเดี๋ยวผมก็ปิดเสียงรออย่าปิดเลยเห็นปะเออผมตั้งค่าดิน้องตั้งค่าเสียงเข้าอ่ะไอทีเอสอ่ะมันตั้งได้นะอย่าเข้าเยอะอย่าเข้าเยอะเออเห็นปะโฮปเงียบเลยมึงอ่ะอย่าเข้าเยอะดิไม้อยู่บนกระจกไม่แตกหรอกตามหลักการเนี่ยเออวะจริงเปียกไม้ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่งั้นพี่มันเป็นกระจกสี่เหลี่ยมมันไม่แตกอ่ะพี่ใช่หรอใช่ไม้มันอยู่บนกระจกเลยนะเฮ้ยมันมายุ่งอะไรกูนั่งหนาในจุดมาเล่นไหมล่ะกลัวเหี้ยเนี่ยตายหายแล้วสร้างแต่ทีต้องทนคำดูถูกคนต้องมาทนอะไรเยอะแยะไปหมดเออว่ะเนี่ยตามหลักการนะเว้ยจริงๆมันไม่ได้นะเว้ยเอ้าแต่พี่โตเกียวอย่าสร้างเดี๋ยวลบเอ้าผมถามหน่อยทำไมผมถามขอถามกลับกันนะเอออ่าทำไมกระจกรถถึงเอาไปต้านลมหนึ่งให้มันไม่แตกอ่ะฮะกระจกรถอ่ะไว้ไหนนะไปต้านลมอ่ะกระจกด้านรถอ่ะอะไรเปียกลมกับน้ำหนักมันไม่เหมือนกันลมมันพัดมาแล้วมันก็พัดไปเว้ยไม่งั้นคนที่ใส่แว่นมันก็แตกหมดดิวะพี่ก็พี่ไม่รู้ตัวเองเลยพี่พูดอะไรอ่ะไหวไหมนี่คุณพูดเอาเหมือนมึงตั้งคำถามแบบเหมือนมึงคิดอะไรไม่ออกมึงก็พูดมันเรื่อยอ่ะเปียปวดเตียงก็ยังไม่เคยเตียงนอนด้วยหรอดูพี่ได้ที่ว่าผมบอกเลยถ้าพี่เล่นจริงๆนะโคตรเพลินอ่ะพี่เกียรติรออะไรกูเห็นพี่โตเกียวเลิกเที่ยงอ่ะแต่ผมว่าอายุพี่น่าจะไม่ผ่านหรอกถ้าจะเกียรติพวกนั้นทำไมหรอแป๊บอายุเยอะไปหรออายุเยอะไปพี่อายุเยอะไปให้พวกเด็กกับโบกเล่นกันเถอะดูหูสวยว่ะสวยว่ะเขาทำใหม่อะไรใหม่สวยว่ะใช่สวยนะสวยอยู่คนเดียวอ่ะบ้านมีกระจกแล้วต้องติดไฟเพื่อเฮ้ยหมดต้องเปียกเปียกตัวเปียกก็บ้านอันนี้บ้านเขาไม่ใช่หรอเปียกบ้านมึงอะไรสร้างมายังไงไม่มีหลังคากูงงจัดมาให้มันไอ้นี่ก่อนพี่ใจเย็นเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็นอนไงแม่พอนอนปุ๊บเช้าเห็นไหมอยู่ติดเยอะเยี่ยมบ้านยังหรูว่ามีกระจกอยู่บนไม้ด้วยเซาบ่อยไปเซาบ่อยไปพี่บ้านโคตรเวทนาเฮ้ยมามึงตัวฝากหนังสือสุดของคุณบ้านอะไรเปียกกับบ้านพี่โตเกียวผิดกันเลยอ่ะบ้านผมสวยกว่าเยอะไปให้โตเกียวไว้ก่อนเลยคนดูบอกว่าบ้านพี่โตเกียวเหมือนกับท็อปท้ายนาเลยอุ้ยท็อปเลยใหญ่ขนาดนี้ครับน้องจริงนะเรื่องจริงนะผมมองว่าเรื่องจริงนะเป็นได้ใหญ่อิจฉาเขาหรอไม่มีใครฉาเลยแล้วมันทำงานมันขึ้นไปว่าเจ๊สวยว่ะเฮียทำไปทำมาสวยไปที่บ้านกูจริงว่าที่ดูมาบ้านใครสวยสุดหรือวะบ้านใครครับบ้านน้องอิมไปก่อนเลยไปแป๊บเฮ้ยเปล่าวะ
ไหนเจมันเล่นอะไรอ่ะโอ้โหสงสารโฮปอ่ะทำไมโฮปต้องเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอ่ะเฮ้ยน่าสงสารโฮปเนี่ยคนดูถามว่าลงรถใกล้เสร็จแล้วหรอเปียกคืออะไรครับลงรถไหนครับนี่ทำไมเปี๊ยกมันถึงมีของเยอะอ่ะเขาก็ฟาร์มไงครับพี่ยาอ๋อมันต้องฟาร์มเพื่อจะสร้างบ้านได้นะถูกครับพี่ยาถูกครับเจเจหน้าต่างมันทำไงนะเจโอ้เจวะเจมันไปไหนวะแล้วของพี่ตกเกียวอย่างเยอะเลยเปี๊ยก